สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับนะครับช่องครูระยำชาแนลนะครับวันนี้นะครับมาแนววิชาการหน่อยนะครับครูจะมาสรุปหน่วยที่4เรื่องหน้าที่ชาวพุทธแล้วก็มารยาทชาวพุทธนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างก็มาดูกันนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเวลานะครับก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟังสรุปจะได้เข้าใจนะครับจะได้ทำใบงานได้นะครับหน้าที่ชาวพุทธมารยาทชาวพุทธนะครับสาระการเรียนรู้หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ของพระภิกษุนะครับในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยนะครับและจริยวัตรอย่างเหมาะสมมารยาทของชาวพุทธรวมไปถึงการเข้าวัดเข้าวามารยาทต่างๆนะครับการเป็นศิษย์ที่ดีนะครับตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ6นะครับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบของพุทธศาสนานำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาสต่างๆนะครับเดี๋ยวมาค่อยๆไล่กันไปแล้วกันนะครับหน้าที่ชาวพุทธนะครับความสำคัญคือความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับความตระหนักของคุณค่าความศรัทธาและการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธเป็นหลักนะครับชาวพุทธคือบุคคลที่ยอมรับนับถือปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยยึดเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับมีอยู่4กลุ่มก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับหน้าที่ชาวพุทธคืออะไรล่ะศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเผยแผ่พระพุทธศาสนาป้องกันพระพุทธศาสนานะครับหน้าที่พระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมพระธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสมพระภิกษุหรือพระสงฆ์เป็นกลุ่มชาวพุทธที่ถือเป็นศาสนทายาทผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบทอดเผยแผ่และป้องกันพระพุทธศาสนาในคำสอนเรื่องที่6นะครับได้กำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของภิกษุไว้6ประการดังนี้คือสอนหรือห้ามปรามพุทธศาสนิกชนจากความชั่วนี่สำคัญครับสอนหรือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตั้งอยู่ในความดีนะครับอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนด้วยความปรารถนาดีนำสิ่งดีที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาบอกกล่าวนะครับให้พระพุทธศาสนิกชนได้ฟังอย่างต่อเนื่องอธิบายขยายความหรือกล่าวซ้ำเน้นย้ำเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับบอกทางสวรรค์หรือหลักฐานดำเนินชีวิตที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับให้กับประชาชนนั่นแหละเรื่องที่6ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของพระของพุทธศาสนิกชนในการบำรุงอุปถัมภ์พระภิกษุ5ประการคือจะทำสิ่งใดทำด้วยความเมตตาปรารถนาดีจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยความเมตตาปรารถนาดีจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยความเมตตาปรารถนาดีการให้การต้อนรับท่านด้วยความเคารพศรัทธาและเต็มใจอุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัย4นะครับต่อไปมารยาทชาวพุทธครับการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุมารยาทคือการแสดงออกทางกายวาจาใจที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลสถานที่เวลาหรือที่เรียกว่ากาลเทศะนะครับมารยาทชาวพุทธเป็นการแสดงออกที่หมายเฉพาะเจาะจงกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติต่อภิกษุสงฆ์นะครับมารยาทชาวพุทธจึงเป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้องศึกษาเน้นย้ำนะครับชาวพุทธต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมนิยมมารยาทในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ในงานพิธีที่บ้านเริ่มแล้วนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับมารยาทในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานพิธีที่บ้านการจัดเตรียมสถานที่ต้องจัดเตรียมยังไงนะครับสถานที่ต้องมีความเหมาะสมนะครับไม่เล็กเกินไปอย่างน้อยต้องมีสถานที่พอแก่การตั้งอาสนะที่นั่งสำหรับนะครับพระภิกษุสงฆ์นะครับเชิญมากี่รูปต้องเตรียมนะครับอาสนะสำคัญยังไงพระภิกษุสงฆ์จะนั่งเท่ากับนะครับประชาชนไม่ได้จะนั่งเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับญาติโยมต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีอาสนะมารองนะครับสิ่งจำเป็นในการเตรียมสถานที่นะครับอันดับแรกสำคัญเลยโต๊ะหมู่บูชานะครับกรณีไม่มีโต๊ะหมู่บูชาอาจใช้โต๊ะหรือตั่งเล็กๆปูด้วยผ้าขาวไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปก็ได้อาสนะสงฆ์นะครับอาสนะสงฆ์ก็สำคัญนะครับนะ
อันที่สองครับมารยาทในการแต่งกายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการเข้าวัดเข้าวาสุภาพสตรีไม่สวมเสื้อผ้าไม่ควรรัดรูปหรือบางจนเกินไปไม่สั้นจนเกินไปไม่แต่งเครื่องประดับต่างๆนะครับแต่งให้พองามนะทั้งหญิงทั้งชายนะครับในการเข้าวัดเข้าวานะครับนึกถึงการแต่งกายด้วยนะครับมารยาทในการพูดกับพระภิกษุสงฆ์ประนมมือทุกครั้งที่สนทนาหรือพูดกับพระภิกษุสงฆ์ไม่พูดล้อเล่นไม่ตลกหยอกเล่นเหมือนเพื่อนทำตัวเสมอท่านไม่เอานะครับพูดเรื่องกิจธุระเมื่อเสร็จแล้วควรลากลับนะครับหากเป็นสตรีเป็นญาติหรือแม่ก็ตามต้องมีผู้ชายร่วมไปด้วยพูดง่ายๆคือต้องมีเพื่อนนะครับไปวัดด้วยนะถ้าต้องการที่จะพูดคุยกิจธุระนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันคำครหาต่างๆนะครับไม่เหมาะสมนะครับถ้าผู้หญิงไปคนเดียวแล้วไปคุยกับพระภาพที่มองมาชาวบ้านที่มองมามันจะไม่เหมาะสมต้องมีเพื่อนไปด้วยนะครับคำพูดกับพระภิกษุสงฆ์ตามฐานะตำแหน่งต่างๆเดี๋ยวมาดูดังนี้นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะคำสรรพนามแทนตัวท่านฝ่าพระบาทหรือฝ่าบาทผู้พูดนะครับก้าวกระหม่อมหรือกระหม่อมนะครับสำหรับผู้ชายกระหม่อมใช้หญิงหม่อมฉันหญิงนะครับคำรับก็พยัคฆะกระหม่อมเพคะอย่างเงี้ยนะครับสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะพระเดชพระคุณหรือใต้เท้าก้าวกระหม่อมนะครับหรือก้าวนะครับดิฉันผู้หญิงขอรับกับผมครับครับผมนะครับเนี่ยผู้ชายผู้หญิงก็ดูนะครับพระราชาคณะชั้นสามัญขึ้นไปพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณกับผมดิฉันครับค่ะนะครับพระครูสัญญาบัตรพระครูฐานานุกรมนะครับท่านพระครูหรือท่านกับผมดิฉันครับค่ะนะครับพระเปรียญพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระคุณท่านท่านมหาหรือท่านนะครับกับผมดิฉันครับค่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเป็นสิทธิดีตามทิศเบื้องขวานะครับการเป็นสิทธิดีตามทิศเบื้องทิศเบื้องขวาในทิศ6นะครับครูอาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์อย่างไรศิษย์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์อย่างไรสอนให้เป็นคนดีนะครับส่วนศิษย์ก็แสดงความเคารพครูอาจารย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังสอนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเข้าไปช่วยเหลือกิจการของท่านสอนวิชาความรู้ให้โดยมิปิดบังอำพรางหรือซ่อนเร้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของท่านยกย่องสรรเสริญให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูงคอยดูแลรับใช้ตามสมควรคือทำความดีครูก็ยกย่องชื่นชมนะครับปกป้องป้องกันศิษย์ให้พ้นจากอันตรายนะครับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับต่อไปนะครับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือประเพณีกรรมที่ชาวพุทธจัดขึ้นเพื่อแสดงตนหรือประกาศตนว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานะครับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนิยมทำกันในวาระต่างๆดังนี้ครับนิยมทำเมื่อเด็กอายุครบอายุประมาณ 12-15 ปีเมื่อต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือหรือไม่อยู่ดินแดนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาโรงเรียนจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนเมื่อบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นต้องการหันมานับถือพระพุทธศาสนานะครับส่วนขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะครับก็มี2ขั้นตอนก็คือขั้นมอบตัวแจ้งความประสงค์ต่อพระสงฆ์ว่าต้องการนับถือพระพุทธศาสนาขั้นเตรียมการต้องเตรียมการให้พร้อมดังนี้ความพร้อมในส่วนของพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์ครบตามกำหนดและตกแต่งสถานที่ให้พร้อมนะครับความพร้อมในส่วนของผู้แสดงตนนะครับผู้แสดงตนทุกคนต้องแต่งชุดขาวนะครับเน้นย้ำต้องแต่งชุดขาวขั้นตอนพิกรพิธีกรรมทุกคนนั่งด้วยอาการสงบภายในบริเวณพิธีพระสงฆ์เป็นผู้ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแสดงตนทำการบูชาพระรัตนตรัยผู้แสดงตนถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระสงฆ์หากเป็นหมู่คณะให้ตัวแทนเป็นผู้ถวายนะครับผู้แสดงตนกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับกล่าวนมัสการพระรัตนตรัยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับคำแปลก็ข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังปะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมัจจะสังคัญญะพุทธมามะโกตินะ
ะครับผู้หญิงกล่าวว่าพุทธมามะกาตินะครับผู้หญิงนะครับมังสังโฆทาเลตุนะครับคำแปลก็ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกถือขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตนผู้นับถือพระพุทธเจ้านะครับพระสงฆ์ก็จะกล่าวให้โอวาทผู้แสดงตนกล่าวคำอาราธนาศีลรับศีลผู้แสดงตนถวายเครื่องทายธรรมพระสงฆ์ให้พรและผู้แสดงตนรับพรเสร็จพิธีนะครับการศึกษานะครับเรียนรู้องค์ประกอบพระพุทธศาสนานำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาสต่างๆนะครับองค์ประกอบพุทธศาสนามี5ประการคือศาสดาคำสอนสาวกพิธีกรรมและก็ศาสนสถานนะครับองค์ประกอบสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระรัตนตรัยมี3ประการดังนี้พุทธรัตนตรัยหรือพระพุทธมีพุทธคุณ9ประการคืออรหังเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาหรือความรู้จารณะถือความประพฤติสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกบุรุษได้ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธผู้ตื่นและเบิกบานภควาเป็นผู้มีโชคส่วนธรรมรัตนะหรือพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับคัมภีร์ที่เก็บรวบรวมคำสอนพุทธศาสนาเรียกว่าพระไตรปิฎกนะครับจุดมุ่งหมายการจัดเก็บ3ประการคือเพื่อป้องกันการสูญหายเพื่อความสะดวกในการนำมาศึกษาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นมาของพระไตรปิฎกคำสอนในอดีตวิธีการบอกเล่าที่ผ่านการท่องจำหรือเรียกว่ามุขปาฐะต่อมาประมาณปีพ.ศ. 5400ขออภัยนะครับ433ถึง435ในคราวทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ที่ลังกาพระสงฆ์ผู้ร่วมทำสังคายนามีมติให้จดจารึกคำสอนนะครับผ่านการทำสังคายนาลงใบลานทั้งหมดเพื่อป้องกันการเสื่อมสูญตกหล่นขาดหายของคำสอนการสังคายนาครั้งที่5จึงเป็นต้นกำเนิดต้นแบบของคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษรโครงสร้างของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมี45เล่มพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย45เล่มแบ่งเป็นพระวินัยปิฎกนะครับเล่มที่1ถึง8พระสุตตตันตปิฎกเล่มที่9ถึง33พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่34ถึง45นะครับตัวนี้ข้อสอบนะครับพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมี45เล่มแบ่งเป็น3หมวดพระวินัยปิฎกพระสุตตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนะครับความสำคัญของวินัยปิฎกหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นกฎระเบียบวินัยข้อห้ามนะครับข้อบังคับที่ทรงบัญญัติให้แก่สาวกของพระองค์ได้ปฏิบัติตามและข้อห้ามไม่ให้ประพฤติปฏิบัตินะครับความสำคัญของสุตตตันตปิฎกพระสุตตตันตปิฎกหรือเรียกว่าพระสูตรเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดบุคคลต่างๆโดยแสดงไปตามสถานการณ์บุคคลและโอกาสลักษณะพิเศษของสุตตตันตปิฎกคือมีการระบบบุคมีการระบุบุคคลสถานที่วันเวลาประกอบไว้ด้วยนะครับความสำคัญของอภิธรรมปิฎกถือว่าเป็นหลักธรรมชั้นสูงลึกซึ้งซึ่งมีข้อเกี่ยวข้องกับชีวิตเมื่อศึกษาแล้วจะทำให้รู้ความจริงของชีวิตทั้งกายและใจประโยชน์ของการศึกษาประโยชน์ของการศึกษาพระไตรปิฎกทำให้รู้กิจวัตรและข้อปฏิบัติของพระสงฆ์นะครับทำให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิธีกรรมทำให้ทราบประวัติความเป็นมาและเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับธรรมคุณนะครับหรือคุณของพระธรรมมี6ประการคือสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันเป็นผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วสันทิติโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาให้ตนปัจจตังเวทิปกโพวินยุหิอันวินยูชนพึงรู้ไว้เฉพาะตนนะครับสาวกของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือสมมุติสงฆ์ได้แก่พระสงฆ์โดยสมมุติ
คือสงฆ์ที่เกิดจากการบรรพชาอุปสมบทตามกระบวนการขั้นตอนทางสังฆกรรมอริยสงฆ์ได้แก่สงฆ์อริยะคือสงฆ์ที่เกิดขึ้นจากการบรรลุธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนาซึ่งมี4ระดับคือพระโสดาบันสำคัญนะครับตรงนี้พระโสดาบันอริยะสงฆ์ได้แก่สงฆ์อริยะสงฆ์ที่เกิดจากการบรรลุธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนามี4ระดับมีอะไรบ้างพี่โสดาบัน1โสดาบัน2คามีสกิทาคามี3อนาคามีอนาคามี4อรหันต์นี่ถามผู้รู้นะครับรู้จริงอันนี้นะครับการศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธองค์กรชาวพุทธในประเทศไทยที่สำคัญนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยองค์กรพระพุทธศาสนาองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับหรือพศลการปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงวัดและพุทธศาสนาวัดแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือเขตสังฆวาสและเขตพุทธวาสนะครับพุทธสถานเป็นชื่อเรียกในสถานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแนวทางในการดำเนินการสร้างนะครับจิตสำนึกคือการให้ความรู้และการสร้างให้มีความตระหนักให้เห็นความสำคัญการดูแลรักษานะครับก็จบไปสำหรับหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธนะครับสำหรับเนื้อหานี้ส่วนเนื้อหาต่อไปติดตามในคลิปหน้านะครับจะพูดถึงสักครู่หนึ่งนะครับครูก็จะไปพูดถึงเกี่ยวข้องกับนะครับสถาบันครอบครัวนะครับการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะครับรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์นะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญการถ่วงดุลอำนาจกฎหมายคุ้มครองเด็กกฎหมายการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้คลิปหน้านะครับกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับความผิดแต่ละความผิดต่างกันนะครับโดยเฉพาะกฎหมายอาญานะครับนะโดยกฎหมายอาญาลักษณะเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ค่อยว่ากันในคลิปต่อไปวันนี้แค่นี้ครับสรุปไปสำหรับหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธขอบคุณมากครับ